สวัสดีครับทุกคนวันนี้เชฟจอนจะมาพาทำซุปเห็ดนะครับเริ่มแรกเราก็จะเอาต้นหอมต้นกระเทียมต้นขึ้นไช่นะครับแล้วก็คาร์ลอตมาซอยๆเป็นแว่นๆก่อนนะครับเพื่อจะเตรียมเป็นเครื่องผัดนะครับส่วนที่เชฟให้ดูอยู่ก็จะมีเป็นส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงนะครับก็จะมีแค่ใบทามกับนัทเมกนะครับน้ำมันที่เราจะผัดเราก็จะใช้โอลิฟออยล์กับเนยนะครับวันนี้แล้วก็เราก็จะมีเตรียมชิคเก้นสต็อกไว้ด้วยนะครับเราก็จะมาเริ่มทำการซอยกระเทียมนะครับแล้วไว้ทำผัดนะครับแล้วก็เราจะมีมันฝรั่งด้วยนะครับมีมันฝรั่งหั่นเป็นแว่นๆๆกับบางๆแล้วแช่น้ำไว้หลังจากที่เราจะผัดเราก็ทำการผัดบอมหม้อพอร้อนนะครับเราก็ใส่กระเทียมไปก่อนใส่กระเทียมกับน้ำมันมะกอกผัดพอหอมใส่กระเทียมน้ำมันมะกอกเลยแล้วก็ผัดด้วยเครื่องต้นหอมใหญ่กระเทียมแครอทเซอร์รี่นะครับหรือว่าต้นขึ้นไช่นั่นแหละครับผัดพอเริ่มหอมนะครับเราก็จะใส่ใบทามลงไปด้วยนะใส่ไปทามเราเห็ดเราก็ทำปาดสารเรียบร้อยแล้วเนาะปาดเอาที่ดินหรือคนอะไรออกให้เรียบร้อยแล้วก็ไปล้างเอามันสะเด็ดแห้งแล้วก็เอามาผัดพอเหลืองหอมแล้วเราก็จะมาใส่น้ำสต๊อกครับน้ำสต๊อกไก่น้ำต้มกระดูกไก่นั่นแหละครับแล้วก็มันฝรั่งเราไม่ได้ผัดไปด้วยนะครับเพราะว่าฝรั่งเวลาผัดแล้วถึงมันจะไม่หอมมันฝรั่งมันจะเป็นเหนียวเราก็ต้องใส่ทีหลังใส่ตอนคู่กับน้ำต้อไก่นะครับแล้วก็จะปรุงไปนิดนึงแค่เกลือพริกไทยนัทเมกนะครับปรุงอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็เคี่ยวไปประมาณชั่วโมงครึ่งเคี่ยวแบบไฟอ่อนก็ไม่อ่อนมากนะครับไฟกลางนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ของมันเปื่อยแล้วก็ปิดฝาลงไปหน่อยความประหยัดเวลาครับเราก็เคี่ยวไปชั่วโมงครึ่งนะเราก็ได้แบบนี้พอมันจะได้แล้วชั่วโมงครึ่งผ่านไปแล้วก็มาเช็คดูเอ้ามันของมันนุ่มมันอะไรแล้วต่อไปเราก็จะเป็นการเอาวิปปิ้งครีมมาใส่นะครับวิปปิ้งครีมนี่เห็นประมาณ4โลเทปจอนใช้ครีมประมาณลิตรครึ่งครับเพราะว่าเราใส่มันฝรั่งไปแล้วเราก็รสชาติเห็ดมันจะไม่ได้เสียครับเราไม่ต้องไปใส่ครีมมันเยอะมันจะครีมมี่ด้วยนั่นแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใส่ครีมแล้วเราจะไปเคี่ยวนานนะครับเดี๋ยวมันจะแตกเคี่ยวไปแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นพอมันเย็นปั๊บเราก็จะไปปั่นเลยนะครับนี่มันเย็นแล้วเจ้าชอมก็จะปั่นเลยทีนี้ปั่นเสร็จแล้วมันก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพิเศษหน่อยใส่ทัฟเฟิลไว้ด้วยนะครับแล้วก็น้ำมันทัฟเฟิลเพื่อความหอมนะครับเป็นแบล็คทัฟเฟิลทั้งออยทั้งนี่นะครับก็จะประมาณนี้นี่เดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับพอปั่นเสร็จแล้วก็มาใส่มะอูนี่ลงจานนะครับก็ประมาณนี้ครับสีจะออกขุ่นๆนะครับเพราะว่าเราเป็นครีมทิมมี่เลยนะครับใช้เห็ดล้วนๆแล้วก็พวกเครื่องแค่นั้นเองแต่งหน้าด้วยครีมฟิเซ่นะครับทำให้ดูสวยงามนิดหน่อยครับทำสไตล์ลูกจอนไปนะครับเป็นอาหารสุดยอดฮิตของนะปัจจุบันนะครับคนนิยมชมชอบครับแล้วก็คิวปิเต้แล้วก็น้ำมันโอลิฟแล้วก็มุนพิชัยใส่หน่อยแล้วก็แต่งด้วยใบแบตเตอรี่เพื่อความสวยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกจอนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ